ถ้านับแต่ออสตานี่ชุดนี้14แล้วแต่ถ้าเกิดนับพิติเคียวทั้งหมดนี่มันคือชุดที่32ชุดที่เอเนี่ยฉลองครบรอบ20ปีซีรีส์พิติเคียวนะครับผมเป็นภาคแรกที่ไอภาคล่าสุดของเราเนี่ยที่โรงอารุสกายได้มาเป็นบทบาทเป็นภาพยนตร์หนังใหญ่ไม่ได้เอามาทุกคือหนังเรื่องนี้เขาว่าทุกตัวละครที่เคยเป็นพิตตี้เคียวอ่ะเข้าหมดแต่ผมนับไม่ไหววะเพราะมันจะโผล่แบบถ้าเกิดใครเคยดูเฟซภาคนั้นน่ะภาคเฟซภาคไอ้ท้ายอ่ะของนั่นน่ะของภาคแรกอ่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้อะไรนะภาคแรกภาคแรกหมายถึงแรกสุดเลยเหรอหรือว่าอันไหนเปล่าภาคแรกสุดอ่ะด่านสุดท้ายของภาคแรกอ่ะโอ้ผมไม่แน่ใจเล่าไปเถอะนั่นแหละมันจะโผล่มาอย่างนั้นแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวเด่นๆมันมีไม่กี่ตัวหรอกมันมีก็เอาฮิโรคารุสกายดิดิเชียปาร์ตี้ท็อปปิคอลรูทฮิลลิ่งกู๊ดเอาแบบชุดหลังๆมาเน้นตัวหลังๆมากกว่าก็ฟิลลิ่งเหมือนแบบหลังๆมากกว่าไออะไรนะซูเปอร์เซนไตหรือแบบพวกไรเดอร์ไทเซนที่มันแบบเป็นหนังแบบรวมพลังไรเดอร์หรือรวมพลังเซนไตก็จะเน้นตัวใหม่ๆในตอนนั้นมากกว่าถูกป่ะเออใช่แล้วก็หยิบมาภาคเก่าๆ1ตัว Healing Food ฮักโตะมาโคซึไคอะไรพวกเนี้ยเออนั่นแหละแล้วก็ภาคนี้เฮ้ยแต่ภาคนี้มีออริจินอลปีเคียวด้วยเว้ยมีเคียวสุพีเว้ยภาคโดยมายะซากาโมโตะให้เสียงไลนิ่งแน่นอนเราไม่รู้ไม่ได้ไปดูภาคญี่ปุ่นมาแม่งดูภาคไทยเออมีปูก้าด้วยมันเป็นแฟรี่เป็นออริจินอลของภาคนี้นะครับอย่างที่บอกจริงๆเขาว่าพิตตี้เคียวอ่ะทุกคนไม่ปรากฏภาคนี้หมดแต่ว่าไล่ดูไม่ไหวจริงว่ะไม่ตอนท้ายไม่มาแป๊บเดียวแต่เคียวแบ็คเคียวไวก็เด่นเหมือนเดิมแหละก็ภาคแรกตัวละครแรกเออตัวแรกเรื่องย่อนิดหน่อยเออเรื่องย่อคือพิตตี้เคียวตื่นขึ้นมาเพราะว่าตัวเองอยู่ในโลกที่ไม่รู้จักอีกแล้วแถมยังโดนอยู่ดีตื่นขึ้นมาเจอศัตรูเข้ามาเตะต่อยเลยเราก็พิตตี้เคียวเราก็ไล่รังแกศัตรูเหมือนตามปกติที่ทำมาอยู่ทุกภาคพอไล่ไปแล้วก็เดินสำรวจรอบๆก็เจอกับพิตตี้เคียวที่พวกเธอไม่รู้จักมาก่อนพอรวบรวมกันในรู้สึกจะมีอยู่15 16คนแล้วก็ไปเจอแบบกลุ่ม5คน6คนอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วพอรวมได้ประมาณนี้แล้วเห็นปราสาทสุดลูกหูลูกตาอยู่ในเมื่อไม่มีเบาะแสอื่นแล้วเป็นเบาะแสเดียวเราพิตตี้เคียวก็มุ่งหน้าไปที่ปราสาทเพื่อหวังว่าจะมีคำตอบให้พวกเธอว่าสถานที่ที่พวกเธอลงมาอยู่เนี่ยคือที่ไหนและจะสามารถกลับโลกเดิมได้หรือไม่อันนี้เรื่องย่อนะเอาแบบสั้นๆเลยถ้าคุณเคยกับซีรีส์พิตตี้เคียวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องเขาจะไม่เสียเวลามาย้อนความเป็นทั้งสิ้นเว้ยมันเดินเรื่องกันตั้งแต่วินาทีแรกเลยเว้ยขึ้นมาเปิดหน้ามาก็สู้ปุ๊บปั๊บปั๊บเจออะไรนะเจอพิตตี้เคียวคนอื่นเล่นมุกอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็เดินเรื่องไปแล้วก็เดินเรื่องเป็นการเดินทางภูมิภาคมีการต่อสู้ไอแบบฉบับของซีรีส์พิตตี้เคียวที่ผ่านการแต่งบทมาแล้วว่าแฟนๆที่ดูแล้วอ่ะชื่นชอบแน่นอนคนที่ไม่เคยดูน่ะหรออ่ะคนพอไผ่พอไหวความเห็นคนไม่เคยดูนะแม่ผมเว้ยแม่ผมไปดูมาเออไปดูเหรอไปดูพิตตี้เคียว F เนี่ยนะแม่กับน้องผมไปดูมาแล้วเออเป็นไงเป็นไงแม่บอกว่าไม่รู้ได้ยินแต่เสียงร้องอ้าอ้าอู้อู้ต่อยมาเออสนุกดีอะไรเงี้ยดูไม่รู้เรื่องหรอกแม่บอกดูไม่รู้เรื่องหรอกเออใช่แม่เชื่อว่าคุณแม่บอลเป็นคนที่ปรับตัวเร็วคือคนที่ไม่เคยแตะมาก่อนจะเข้าไปดูต้องเข้าใจก่อนเรื่องนี้ไม่เท่าความเดิมมันใส่ความเป็นพิตตี้เคียวแบบเข้มข้นตั้งแต่วินาทีแรกถ้าเกิดพอเข้าใจอนิเมะแนวนี้อยู่บ้างแล้วปรับตัวเร็วอ่ะก็ดูได้ครับพอตอนช่วงที่เดินหาเพื่อนมันมีจังหวะให้คนไม่เคยดูปรับตัวอยู่นิดนึงฮ่าๆๆๆแต่เผลอไม่ปรับตัวมานั่งดูเพลินๆแล้วจะงงชัวร์แต่ละมันมีจุดให้ปรับตัวนิดนึงแหละครับเรื่องคุณภาพนี่ไม่ชัดไม่ต้องห่วงสวยงามแบบก็เอาจัดเต็มไป20ปีอ่ะแต่จุดที่ใช้ CG มีกระโดดนิดเดียวก็คือเหมือนกับกำลังใช้เป็นตัวอนิเมะธรรมดาอยู่ดีมันกระโดดไปเป็น CG อยู่ 3-4 วิอ่ะแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมมีจุดอย่างนี้อยู่ใช้อยู่ 2-3 ครั้งแต่ไม่เยอะเอาเป็นว่าใครเคยดูซีรีส์พิตตี้เคียวมาแล้วชอบไม่ต้องห่วงเลยเป็นแฟนซีรีส์นี้นี่แม่งสนุกคุ้มค่าชัวร์อยู่แล้วตั้งใจมาทำเพื่อแฟนๆอยู่แล้วก็ฉายแล้วในนั่นถ้าเกิดหาดูเลยนะในใครอยู่ใกล้ๆข้างบนดูในไทยหาไทยไม่ได้ข้าไปฝั่งลาวมีให้ดูเหมือนกันภาคไทยด้วยงานนี้เด็กไปขายในลาวเลยโคตรเจ๋งสั้นๆไปเร็วๆนี่คือพิตตี้เคียวออสตาเอฟครับฉายแล้ววันนี้ที่ในโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ครับผมโอเคครับพี่จินชอบพิตตี้เคียวตัวไหนมีตัวที่ชอบเป็นพิเศษวะ
หรือไม่มีภาคนี้ชอบนั่นภาคนี้ชอบตัวนั้นอ่ะตัวเอมนุษย์ต่างดาวอ่ะจำชื่อมันชื่อมันมีชื่อมันอยู่อ่ะตัวเขียวๆตัวฟ้าๆเขียวๆอ่ะเขียวใช่ๆตัวผมเขียวใช่ชอบมากเลยน่ารักดีสตาร์ทวินเคิลเขียวมิลกี้ลาล่าชอบมากโอเคโอเคโอเคแล้วแต่ผมชอบสาวผมชอบอยู่แล้วไงโอ้แต่เรื่องภาคนี้ไม่เคยดูนะเห็นแล้วโดดเลยชอบเลยติดใจต้องไปหามาดูเอาแล้วที่ท่าทางครับนะชอบแบบบอลเฮดพอตเตอร์แล้วชอบตัวไหนอ่ะไม่ผมชอบฮักโตะไอตอนฮักโตะพีเคียวแล้วผมชอบเคียวเอลเพราะว่าแบบเอ้ยเป็นเชียร์ลีดเดอร์อะไรเงี้ยเอ้ยน่ารักดีน่ารักดีนะแล้วก็ไอภาคที่มันเหมือนไอ้นั่นอะที่มันเป็นไลเซนแคชเชิลอะคาชานอะไอภาคอะไรนะที่มันต่อยกันโหดๆอะเอออะไรสักอย่างนึงอะนั่นแหละมันมีพีเคียวภาคหนึ่งอะภาคไออะไรนะที่มันแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์เดียวอะคาชานอะแบบไอฮาร์ดแคชพีเคียวเออฮาร์ดแคชพีเคียวเออเขาว่ามันดีนะชอบภาคนั้นแต่ว่าไม่ได้ชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษเว้ยแต่แบบเชื่อมันต่อยกันเหมือนแบบแคชเชิลน่ะเออเดือดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวละครผมจะชอบเคียวเอลตัวนี้นะน้องผมตัวหัวชมพูตัวนี้นะเออแต่ก็นี่ผมมีภาพมาให้นิดหน่อยฮาร์ดแคชเพื่อนนี้เออแต่พันมันภาคฮาร์ดแคชที่มันภาคต้นๆเลยนี่หว่าต้นเลยก็คือกูทันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยไงใช่ป่ะล่ะต้องมันก็ไม่ได้อะไรนะมันก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นหรือเปล่าวะก็เกิน10ปีป่ะฮาร์ดแคชนี่เกิน10ปีแล้วมั้งน่าจะใช่แต่ไปโรงแต่ไปรอบพิเศษนี่แม่งคนไปเยอะจริงแล้วแม่งจัดเต็มจริงว่ะแม่งเออพอแม่งมีตะโกนเชียร์ด้วยว่ะเจ๋งดีตะโกนเชียร์ขาดแล้วก็จริงก็เจ๋งเสียงเชียร์เป็นเสียงแบบว่าแบบคนวัยไหนครับก็หลากหลายมั้ยมีเด็กๆมั้ยเด็กๆมั้ยเด็กๆไม่เยอะไม่เห็นเด็กไม่เห็นเด็กเลยไม่เห็นเด็กเลยคนเดียวเห็นแต่เด็กโคงจริงเหรอจริงเหรอแต่เด็กโคงไม่เห็นเด็กเลยเฮ้ยฮาร์ดแคชพีเคียวนี่2010เลยเว้ย13ปีแล้วเหรอว่า13ปีแล้วเหรอวะโอ้โหนะเวลาผ่านไปไวมากเนาะแล้วก็ไอเคียวเอลนี่ไออะไรนะฮักโตะนี่ประมาณสัก4ปีน่า 4-5 ปีประมาณนั้นเคียวเอลมันเป็นนั่นด้วยดิตัวมันเป็นนั่นด้วยเปล่าวะนั่นคืออะไรครับอ๋อโทษทีเคียวเอลจำผิดฮักโตะมันซายานี่เคียวแองเจมานี่เออเป็นตัวหลักด้วยโอ้ไม่รู้สึกว่าฮักโตะรู้สึกไม่ขึ้นปกเลยมั้งน่าจะแบบไม่ขึ้นปกแล้วนี่มันมีเป็นเจนล่าสุดตัวหลักกับแบบเออเจน2เจนล่าสุดแทนละนะเขาบอกว่าฮิโรคารุสตายเนาะเขาบอกตัวที่เป็นผู้ชายมาซึบาสะเคียววิงอ่ะเออนั่นก็เออนั่นแหละแบบดีด้วยเหอะโอ้ดีนะแต่โผล่มาเสียงเงียบเลยไม่มีอะไรกันวะแซวเล่นอะไรวะน้องโอ้เคียวแบ็คเคียวไว้มานี่โอ้โหเสียงลัดลงไอ้พวกทั้งกรณีเทพวกมนุษย์90เนื้อนะเราเด็กชายชะกันนะคุณโอบันเตกาแต่ว่าก็ดีประมาณนี้พิธีเคียวพอดีเรื่องนี้ไม่ได้เตรียมมาอันนี้คือเอาเท่าที่จำได้แล้วเห็นพอดีเห็นรีเควสต์มาก็เอากันไปเร็วๆเท่านี้แหละประมาณนี้ครับผม